โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วเป็นหนึ่งใน21แห่งทั่วประเทศนะคะตั้งขึ้นเพื่อให้การรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยในถิ่นทุรกันดารโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนให้มีอุปกรณ์การแพทย์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาสะดวกรวดเร็วมากขึ้นติดตามจากรายงานค่ะถ้าไม่มีโรงพยาบาลนะลำบากประชาชนไม่รู้จะไปรักษาที่ไหนความลำบากมันเกิดขึ้นแน่นอนครับยืมบกธงชาติตอนนั้นผมเรียนประถมอยู่น่าจะป.2 ป.3ผมก็ดีใจว่าเอ๊มาทำอะไรพอถามจากครูถามอะไรเขาบอกว่ามาโรงพยาบาลมาทำโรงพยาบาลให้โรงพยาบาลประจำอำเภอเราภาพครั้งเมื่อในหลวงรัชกาลที่10เสด็จเป็นประธานวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วยังติดตรึงอยู่ในความทรงจำสุชาติแก้วศรีวัย47ปีหวนซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านทรงคิดถึงราษฎรในพื้นที่ห่างไกลกระทั่งมาวันนี้ไม่คิดว่าตนเองจะเป็นหนึ่งในผู้รับบริการสถานพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโรงพยาบาลเพื่อราษฎรในพื้นที่ห่างไกลอย่างแท้จริงก็เริ่มช่วยเหลือตัวเองได้เริ่มตักข้าวเองได้แปรงฟันเองได้ยกน้ำกดรีโมทได้เราก็เริ่มมีกำลังใจขึ้นเริ่มที่จะพูดคุยกับคนนั้นคนนี้จากที่เราไม่มีกำลังใจหมดกำลังใจถ้าเราไม่มีทางโรงพยาบาลนี้ก็ไม่รู้จะไปรักษาที่ไหนก็คงจะไปทางจังหวัดอื่นมันคงลำบากครับครับเพราะว่าถ้าเจอแล้วผมนี่ถ้ารักษาถ้าเราไม่มีโรงพยาบาลวิปลาสเนี่ยผมว่าน่าจะหลายในส่วนของการรักษาค่าใช้จ่ายนะผมว่ามันเยอะสุชาติผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนเมื่อปี2547ได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลังและกระดูกส่วนคอทำให้อวัยวะช่วงล่างไม่สามารถใช้งานได้กลายเป็นผู้ป่วยในความดูแลของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วที่ปัจจุบันมีทีมแพทย์ออกตรวจตามวันและเวลานัดหมายหรือผู้ป่วยสามารถใช้แอปพลิเคชัน CC Link เพื่อติดต่อแพทย์บอกอาการหรือแม้กระทั่งถ่ายภาพลักษณะอาการให้ทางแพทย์ได้ตรวจสอบก็คุณหมอก็เหมือนคนในครอบครัวครับก็ทุกวันก็ทุกอาทิตย์ทุกวันก็โทรคุยถ้ามีปัญหาอะไรผมก็จะโทรคุยโทรบอกก็ขอบคุณทางคุณหมอที่เข้ามาดูแลเข้ามาเอาใจใส่ขอบคุณในหลวงรอสิบครับคือผมว่าพระองค์คือจุดรวมใจจุดรวมดวงใจของประชาชนทุกคนพระองค์เหนื่อยแต่พระองค์ไม่เคยหยุดทำงานแม้จะอายุเยอะแล้วพระองค์ทรงไม่เคยบ่นให้ใครได้รู้ไม่เคยบ่นให้ประชาชนรับรู้แล้วก็ประชาชนทุกคนรักพระองค์พระองค์ก็ทรงรักประชาชนด้วยเพราะว่าประชาชนคือดวงใจของพระองค์ครับขอให้พระองค์มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงขอพระองค์ทรงพระเจริญครับขอบคุณครับปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วได้ยกฐานะให้บริการเป็นโรงพยาบาลทั่วไปประจำจังหวัดมีการพัฒนาระบบบริการอย่างต่อเนื่องและได้รับระบบบริการจัดการให้ประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและเริ่มมีการให้บริการระบบปฐมภูมิเป็นการให้ประชาชนได้เรียนรู้การดูแลตนเองโดยเพิ่มการให้บริการเชิงรุกจัดตั้งศูนย์ตรวจสุขภาพและบริการชาวต่างชาติแบบ One Stop Service ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วนับว่าเป็นอีกหนึ่งความทันสมัยในส่วนของการดำเนินงานของโรงพยาบาลครับก็เนื่องจากพระราชปณิธานที่ท่านทรงเคยให้ไว้นะครับว่าจริงๆแล้วโรงพยาบาลตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์จะให้ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารเนี่ยได้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพที่มีมาตรฐานนะครับอย่างเสมอหน้ากันนะนี่เป็นสิ่งที่เป็นมิชชั่นที่เราชาวรพร.ทุกคนเนี่ยได้รับมาใส่เกล้าใส่กระหม่อมนะครับดำเนินการนะครับเป็นมิชชั่นสำคัญที่บุคลากรทุกคนจะต้องยึดมั่นถือมั่นดำเนินการโดยการทำกำหนดทิศทางนะครับว่า
การให้บริการนั้นต้องให้ครอบคลุมทั่วถึงและมีมาตรฐานอย่างไรนะครับเราก็เริ่มตั้งแต่การให้บริการในระดับปฐมภูมินะครับซึ่งจริงๆเราต้องการให้ประชาชนได้เรียนรู้และก็ดูแลตนเองเพราะว่าเราเป็นโรงพยาบาลที่ประจำจังหวัดเป็นหน่วยที่รับการส่งต่อเพราะนั้นเนี่ยเราต้องพัฒนาศักยภาพในการบริการด้านต่างๆนะเพื่อให้มีความก้าวหน้าและก็ทันสมัยและก็ผู้ป่วยก็ปลอดภัยโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปรับบริการที่อื่นนะครับการให้บริการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วมีผู้มารับบริการเฉลี่ย 1,400 รายต่อวันรวม 480,000 รายต่อปีให้บริการด้านสาธารณสุขที่ครอบคลุมทุกมิติและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับและจัดบริการสุขภาพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานมีความเชื่อมโยงไร้รอยต่อและเพื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขคือประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขและสุขภาพยั่งยืนปณวัฒน์ศรีสง่าถ่ายภาพสุนิสาสังทอง NVT ภาคกลางรายงาน